คนเลยไม่เล่นหรอกเกมในครึ่งเวลาหลังก็ตอนนี้ก็กลับลงการแข่งขันกันต่อสำหรับเกมระหว่างเล่นเทคกับอันนั่นอินวิซิเบิลครับยังเป็นเล่นเทคครับนำอยู่1ประตูต่อ0ครับจากประตูของเบียร์ตั้งแต่ช่วงต้นเกมในครึ่งเวลาแรกครับเป็นบอลของเล็บเทพครับจังหวะนี้ไปโดนติดเป่าแล้วครับตุ่มจับจังหวะแล้วมือไปโบเนี่ยมือไปออกก็น่าบอลจังหวะนี้ตัวอยู่ห่างอยู่แล้วแล้วมือเนี่ยแม่ขาเป็นขาอยู่ผู้ตัดสินก็ไม่มีทางเลือกครับจังหวะนี้ต้องให้ฟาวอย่างเดียวครับมาแล้วมาดูฟรีคิกของหน้าเลสเทครับคนเดิมครับแม่ต้าวทำก็แปะอยู่ที่บอลครับตอนนี้จะยิงผ่านกำแพงหรือเปล่าแล้วก็ก่อนหน้านี้สองสามครั้งยิงไม่ผ่านเราขอที่ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับฟรีคิกสวยเลยยิงสามเหลี่ยมด้านบนทั้งเสาสองครับโอ้โหหายเลยครับตัวผลิตสกอร์ของหน้าเลสเทเลยว่าดีมาทั้งสองคนครับเบียร์กับแป๊กครับโอ้โหแมวตั้งแต่มาแล้วเห็นไหมหมดแล้วตัวนี้ที่เด็ดดูมามีกระจายเสียงใครจะเล่นนะโอ้โหนำเป็น2-0ตอนนี้พวกเขาเล่นสบายเลยครับทางหน้าเลสเทครับตอนนี้อินวิซิเบิลมาต้องการประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนเป็นอย่างน้อยครับเรียกว่าตอนนี้นี่เกมเริ่มจะกดดันหนักขึ้นเป็น2เท่าแล้วครับงานยากเลยครับเปิดยาวมากทุกประตูรับสบายครับเล่นเร็วมาไม่ผ่านก็เฉาแล้วจังหวะนี้ป๋าบอลกันมาหันประตูถูกเกี่ยวกันอยู่เตะทิ้งอีกทีนึงเละเทะเอ๋เก็บมาได้ครับ Invisible เกิดการขึ้นทางซ้ายบอลโอ้โหเราให้สั้นลูกนี้เอ๋เบิร์นสวยแล้วทางซ้ายอ้าวมีพื้นที่ครับตู้โดนลูกอยู่2คนต้องเปลี่ยนแก๊สขึ้นทางขวาโบ๊ทจับบอลแรกไม่ค่อยดีแล้วตู้ก็มือไปพักให้นึงผู้ตัดสินให้เล่นต่อครับเฉาเปิดจัดมาแล้วไม่มีใครครับงานเก็บบอลเล่นไม่ได้ครับแม่จังหวะสุดท้ายนี่จังหวะที่จะทะลุเข้าไปในพื้นที่อันตรายเนี่ยพวกเขายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับทางด้านอินวิซิเบิลครับก็เรียกว่าตอนนี้ยังขาดขาดเกินๆยังอยู่ในจังหวะสุดท้ายครับล็อกหมกมาสวยแล้วแม่จังหวะนี้จะลุยไปไม่ทางครับยังมีตัวซ้อนครับแต่ทิ้งออกข้างไม่ได้ครับเหมือนกันลุยทุ่มด้านซ้ายครับสำหรับเลเทสตูจักเข้าในมาจับบอลแรกไม่ดีแล้วลูกนี้แม่เลยเข้าจากด้านหลังแล้วทางด้านเลเทสเสียเปล่าเป็นฟรีคิกในแดนตัวเองครับจะตั้งเตะขึ้นใหม่ครับตีบอลยิงลึกมาแม่แล้วตู้ลูกนี้พักบอลลงไม่ได้ครับตัดสินใจหม่งจังหวะแรกเลยแล้วก็ไม่ตรงกรอบครับไปตั้งแต่จะเปล่าประตูขึ้นมาครับจังหวะสุดท้ายให้ไม่โดนใครครับเลเทขยับแล้วฝาดยาวขึ้นหน้ามามีคนเดียวก็เจี๊ยบหม่งจังหวะแรกได้แล้วโอ้โหดูขึ้นไปชนกันเองครับ Invisible แต่ว่ายังเป็นบอลของพวกเขาครับเก็บได้แล้วไหลหลังมาจังหวะนี้เล่นยากเกินไปครับโบ๊ทแกออกมาครับเลเทเปิดคอร์สเปลี่ยนมาทางซ้ายสวยมากแล้วเก็บบอลลงดูครับมี3คนครับข้างหน้าไปเองครับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยสวยสดงดงามครับไม่ใช่ใครครับติดฟ้าอีกแล้วโอ้โหนี่ครับไม่ปัดออกครับนี่ครับต้องบอกว่าปีความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้เรียกว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวให้ได้เปรียบแล้วก็สามารถยิงแสงหน้าผู้สองประตูได้ลงนอนลงไป
ปัดก็ทางด้านไอ้แต่ว่าเอาไม่อยู่เสาแรกแล้วพวกนี้ไม่เหลือก็เสียใต้คานบนเข้าไปเป็นประตูที่3ให้กับทีมแล้วเป็นประตูที่2ของตัวเองครับเดี๋ยวรอลูกตายก่อนหรือเปล่าครับจะเปลี่ยนตัวแต่ละครั้งนี่ให้สัญญาณผู้ตัดสินก่อนนี่ครับเรียกมาโดนใบเหลืองแต่ละครั้งนี่ต้องรอลูกตายก่อนครับถึงจะเปลี่ยนตัวได้ครับตามกฎกติกาครับไม่จะทำยังไงครับประตูแรกจะหาไม่เจอแล้วตอนนี้ย้อนเดี๋ยวมาเอ๋ฝาทางขวาแล้วเข่าแล้วยังได้เป็นลูกทุ่งครับในด้านขวาแล้วสำหรับเลเทปูมยัดมาสวยตอนนี้แล้วเอาทิ้งออกมาไม่มีใครเอาลูกสกัดไม่ดีตัวนี้แป๊ะอีกแล้วลูกแบกสองมาเข้ากลางไปต่อสามคนลูกยิงโอ้โหใส่แฟนเลยนี่แล้วมาที่จะเป็นตัวทีเด็ดของหน้าเลเทเลยแล้วแบกสามโดนกลางตกขึ้นขวาแล้วตอนนี้ยังติดเซฟที่สองตูมย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเลเทเบิร์นจังหวะเดียวลูกนี้แก้ไขกันสวยด้วยครับจังหวะสุดท้ายเมื่อสิให้เป็นแค่ลูกคู่โง่แล้วเบียร์เจ็บครับเอาน้ำไปดูเพื่อนนิดนึงครับจังหวะออกบอลไปแล้วเหมือนจะโดนเท้าออกนั่นเอ๋นะโฟนโฟ่มาโดนมาดีครับก็เป็นจังหวะที่พยายามจะเล่นที่บอลด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าจังหวะนี้เมื่อสิไม่ว่าอะไรเป็นลูกทุ่งของซ้ายครับสำหรับอินวิซิเบิลเล่นฟันกันเอ๋เล่นหน่อยยิงเล่นหน่อยกลับมาปิ๊บเข่าหลายออกมาจังหวะนี้บังอยู่แล้วคืนไม่มีใครครับไปทิ้งแล้วก็จังหวะสุดท้ายคืนกลับมายังได้อยู่ครับทิ้งก่อนแม่อุตส่าห์ถึงต่อหยุดเกมไปเลยครับดูเพื่อนก่อนครับโอ้โหเพื่อนให้สัญญาณเปลี่ยนตัวเลยครับด้านข้างสนามครับเพื่อนให้สัญญาณเปลี่ยนตัวเลยครับเล่นต่อไม่ไหวครับมีเพื่อนวิ่งเอาน้ำลงไปให้ครับจะเปลี่ยนเลยหรือเปล่าเนี่ยยังไงให้สัญญาณผู้ตัดสินครับย้ำอีกครั้งแล้วการจะเปลี่ยนตัวเนี่ยยังไงต้องรอลูกตายก่อนครับบางครั้งก็ว่าเพื่อนไปแล้วเนี่ยรอเพื่อนตายเหรอถือว่าอยากเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับได้ยินว่ารอเพื่อนตายก่อนจะบอกว่ารอพ่อตายก็แบบมันหยาบคายไปไงก็เนี่ยคุณอยากพลาดไปโพสอะไรที่แบบมันก็เนี่ยตอนไปเล่นบอลไอ้ดันผมไม่เตะเล่นอ่ะโอ้ยลูกตายแล้วโอ้ยพ่อตายยายตายแล้วยังไม่ออกไอ้มุกนี่แม่งโคตรเจ็บเลยอ้าวเจ็บเลยโอ้โหแล้วเจ็บเลยครับเนี่ยครับอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนให้สัญญาณขอเปลี่ยนตัวเลยครับเป็นจังหวะที่ไปปั๊มบอลกับทางด้านอินวิซิเบิลเมื่อสักครู่แล้วผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับไม่ได้ฟาวหรือว่าอาจจะโดนเหลี่ยมไม่ค่อยดีครับแล้วถ้าจะมีการเปลี่ยนตัวเลยครับไฟจะลงเท่านั้นเองครับสำหรับเละเทะครับในเกมพี่ตัวแน่แล้วพี่ตาเขาได้เหรียญร้อยเหรียญโดนได้เหรียญโอ้โหเราไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนตัวเลยครับตอนนี้จอยพอจอยยืนจอยยืนแน่ตรงนั้นก็เตะคืนกลับมาให้ครับเล่นตั้งแต่จากฝ่าประตูขึ้นมาครับเล่นสั้นเลยครับเลเทน้ำสามประตูต่อศูนย์ครับ
วลาที่เหลืออีก10นาทีพวกเขาก็เรียกว่าตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรมากครับแค่ทำประตูเพื่อให้ได้ในหน้าที่เหลือพวกเขาอย่างเดียวคือรักษาสกอร์ที่นำอยู่ครับ3-0ส่วนตอนนี้เป็นหน้าที่ของอินวิซิเบิลนะครับเรียกว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยจะทำประตูได้อย่างน้อยสักลูกนึงหรือเปล่าก็น่าอย่างน้อยต้องการประตูเพื่อจะตีไข่แตกก่อนครับตามอย่างสามประตูแบบนี้ถือว่าในเรื่องที่ยากลำบากพอสมควรแล้วการที่จะขับได้กลับมาครับแต่ว่าก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ครับหลายๆเกมหลายๆทีมทำไม่เห็นแล้วครับเวลาเหลือไม่มากก็จริงแต่ว่าสามารถทำให้เรื่องยากกลายเป็นเกิดขึ้นได้ครับไม่แน่ครับจังหวะหลายๆเกมมันมีจุดเปลี่ยนครับแต่ต้องหาให้เจอจุดเปลี่ยนของเกมครับพวกเขาต้องการประตูที่จะตีไข่แตกก็เพื่อไปกดดันทางด้านเลเทครับถ้าเกิดตามหลังอยู่3ประตูแบบนี้โอกาสที่จะกดดันเลเทเนี่ยมีน้อยเหลือเกินครับอินวิซิเบิลแล้วไปหยอกตรงนี้ไม่ดีครับเปลี่ยนการกลับมาตั้งกันใหม่ครับให้ตามช่องมาสวยครับดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่แล้วขอสั้นๆครับกลับมาบิ๊กแล้วพี่ตามช่องไม่ดีครับจังหวะสุดท้ายเอาจับได้ครับเลเทให้ไม่ทางเหมือนกันครับจับได้แล้วจะสวนกลับครับอินวิซิเบิลทางซ้ายบอลจับแล้วไปทางซ้ายเข้าซ้ายกินลูกนี้ไปติดลูกเดียวมันเองแต่ทิ้งออกข้างไปเลยครับแต่ลูกทุกทางซ้ายครับสำหรับอินวิซิเบิลครับเบอร์9อย่าปล่อยหลุดไอ้พี่คืออยากจะมาตอนนี้บอลจะไปต่อไม่ผ่านแล้วไม่ออกด้วยแล้วใส่ขนาดเท่ขึ้นมาโอ้โหโดนแฟนิดนึงแต่ว่าแม่วันนี้บังสวยก็ถือว่าเหลี่ยมเข้ามาว่าจะพูดเหลี่ยมเสียงเปลี่ยนครับไปลุกช่วงแล้วทางซ้ายสำหรับอินวิซิเบิลยัดเข้ามาบิ๊กพาหลบเข้าในมาแล้วเปลี่ยนแกนออกมาเข้าชิปโอ้โหต่อยเพื่อนยังไม่ได้วิ่งครับให้บอลแรงเกินไปแล้วต่อสุดท้ายออกไปเองครับไปตั้งใจจะเต่าประตูขึ้นมาครับสำหรับเล่นเทคครับเล่นสั้นๆครับแล้วปล่อยให้ดีเป้แล้ววันนี้เปิดจับมาก็จับเข้า2ผู้สองตูแล้วเล่นเร็วเลยครับปะดูว่า2คนครับข้างหน้าล็อกหลบไม่ผ่านแล้วเสียบอลออกมาตู้ทะลุมาตรงกลางสวยแล้วกินลูกนี้ล็อกไม่ติดจังหวะแรกแต่ก็ตู้ประแซได้จังหวะ2ก็เล่นเร็วขึ้นมาพี่อ่ะแต่ไม่ผ่านแต่ยังได้ลูกพุ่งเลยคือบอกมาซ้ายจับบอลหลุดออกข้างไปเองครับไอ้บอลทุ่มไปนั่นขวาครับสำหรับอินวิซิเบิลเล่นเร็วครับเช่าย้อนกลับมาตู่มองข้างในแล้วเปิดไม่ผ่านครับยังไปลูกทุ่มไปนั่นขวาครับสำหรับอินวิซิเบิลตู่จับเข้ามาจับบอลเล่นไม่ดีครับตู่ก็จังหวะนี้ไปบังอยู่แล้วก็จังหวะสุดท้ายไปบอลทุ่มของเลเทครับสียาวขึ้นมาหยอกออกหรือเปล่าครับยังไม่ออกด้วยครับบิ๊กเก็บกลับลงมายังอยู่ในสนามครับยิงไกลเปิดมาไม่ถึงครับแล้วจะสวนกลับเลเทสกระโดดบายท้ายปะเอาเก็บบอลได้ลูกนี้คืนมาเบียร์แล้วก็โอ้ฟาวไปแล้วมาจังหวะแรกครับโอ้โหแล้วดูเรียกไปเลยครับอินทิเบิลโดนไปเหลือไม่ครับจังหวะไปตัดย่านหลังครับอยากไล่หรอไปแล้วไปจากเงินหมดที่เราใช้ไปเอาลองไปมองไปตายจุดโอ้ยมันจะเรื่องร้อนเลยพี่ลุกหลีกไกลไม่ผ่านโอ้โหเป้ยิงอีกทีนึงก็ไม่ตรงต่อครับตั้งเตะแต่ฝ่าประตูขึ้นมาเล่นท่านๆครับเข่าสิงบอลยาวมาโป๊ดโอ้โหดีมาเอ้าแล้วปุ๊บโดนซ้ายล็อกหลบอีกทีนึงเข้าซ้ายดีมาโอ้โหเท้าไม่ถนัดครับแล้วดูว่าโต้ขึ้นมา
ปังดีบอลตู่เอาชนะไปได้แล้วตู่ตรงนี้ทางขวาโอ้โหเตะไม่ตรงต่อไปอีกแล้วนี่มันเสียนะยากจริงไม่เร็วมาทางซ้ายครับเปิดเปลี่ยนแกมาสวยด้วยแล้วตอนนี้เซ็กเปิดฉลับแต่ทิ้งออกข้างไปเป็นบอลพุ่งออกอีกที่บ้านเหรอบอลลอยมาจากตอนแรกไม่โดนอีกทิ้งบอลจ้าวมาไปพาเนี่ยคงทิ้งมาได้จังหวะสองเป็นหนองเล็กแต่ว่าเปิดลูกนี้ไม่ดีครับดักกลับมาเอ๋จะไปแตะหลบไม่ผ่านอาเป้หลุดขึ้นมาตอนนี้เปิดทางซ้ายไม่ถึงเพื่อนหนีก็หนักไม่ได้ครับทุกนี้แล้วจะไปหมุนติ๊กเล่นง่ายเกินไปก็แป๊ะขึ้นมาเองเราตีฟันแล้วจะเอาไปแตะบุญเล่าได้ด้วยแต่ลงทางซ้ายครับอาเปิดปุ่มทางด้านซ้ายเปิดจับมาเสาแรกอาจะสวนกับอินวิซิเบิล 3-4 คนโป๊ปแท็กทะลุช่องโอ้โหเหลี่ยมตรงนี้จังหวะเกมไม่ดีแล้วดูนี่เทียงก่อนเทียงก่อนเทียงก่อนเล่นอยู่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 เล่นจะหมดละหรือว่ายังไหวมากโดนนั่งข้อมือครับตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะโดนปูนข้อมือครับกลับมาเล่นได้อีกครั้งครับเป็นทางด้านกินวิทย์ตอนนี้ตามหลังอยู่3ลูกเลยครับโอ้โหต้องหวังพึ่งมาตีหายจริงๆครับตอนนี้แต่คิดเอาตีเสมอเนี่ยต้องเน้นที่ลูกแรกก่อนเลยครับยังอยู่ที่บอลมองเพื่อนเอาครับได้ทีครับบอลแต่ลูกคู่ครับจะมีการให้เอ๋แล้วปั๊มกันลูกนี้โอ้โหเบอร์ลูกเคลื่อนเลยครับกวาดปั๊มเข้าไปลูกนี้ต้องระวังครับลูกแบบนี้ครับเขาวางเขาเองเขาวางวางวางเป็นปีด้วยแหละวางอยู่แล้ววางจังหวะเอื้อนอ่ะใช่แล้ววางมันไม่เจอตีนี่เจอบอลครับมันวางต้องไปอะไรเลยเลยเอื้อนไปแล้วไปตีบอลไปเนี่ยยังลุกขึ้นมาเดินได้ครับถือว่ายังเปลี่ยนนะเปลี่ยนโอเคครับคือเลยครับอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับนี่สุดท้ายครับยังไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บครับครึ่งเวลาหลังเนี่ยทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีครับเพราะเกมเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันครับบอลกลับมาเป็นทางด้านอีวิซูเปอร์ครับได้ลูกคู่ครับคู่สั้นๆมาไม่เอาแล้วไม่เป็นไร50 50ไม่ต้องเล่นครับสุดท้ายครับบอลอยู่ที่ชาวดูว่าจะไปยังไงเล่นสั้นๆบอสปาดเข้ามาตรงกลางมีก็ยังเตะสกัดทีเลอร์ออกมาได้ครับ
ธศิลป์เนี่ยเปล่าเป็นลูกฟาวแล้วด้านทีมแนทครับได้เปิดขึ้นมาบอลที่เบียร์ให้มาข้างหน้าก็ไม่ดีครับตอนนี้ทางด้านทีมนี้ก็ไม่มีใครขึ้นมายืนด้านหน้าเพราะฉะนั้นคือต่อลงไปแล้วทั้งทีมครับต่อ3สูงแบบนี้ไม่ต้องรีบนะครับเปิดไปไม่ต้องรีบครับแต่ขอมือลูกนึงนะเนทจะจบไปจ่ายเต็มเต็มต้องผ่านเปิดมาข้างหน้าลูกนี้ก็เข้ามือที่สาตัวยังครับอยู่ในช่วงระยะเวลาบาดเจ็บนะครับ3นาทีครับบอลเมืองได้เปิดมองไปข้างหน้าเปิดแล้วลูกนี้ให้เอ๋กระโดดขึ้นให้ตู้มองเสยไปลูกนี้ก็เข้ามือที่สาตัวครับแล้วมาตรงกลางโอ้โหสวยครับเบียร์ทะลุมาลูกนี้ให้เพื่อนโล่งโล่งครับเรียบร้อยครับคนเดียวเนี่ยแพ้ทีมเลยครับแต่ว่าแมตช์ไม่น่าจะไปไหนครับน่าจะเป็นคนนี้ครับสกอร์ลุงตอนนี้4ประตูต่อ0แล้วในนั่นเลเทครับได้คนเดียวเนี่ยครับ3ลูกเลยครับนะแป๊บแล้วดูว่าอีกนิดนึงจะได้ลูกปลอบใจมาบ้างหรือเปล่าครับบอลอยู่ที่บิ๊กเปิดทะลุขึ้นมาครับก็เข้ามือผู้สาวตูโดยลูกนี่ต้องบอกผู้สาวตูเนี่ยทำงานค่อนข้างได้ดีเหมือนกันนะเช่นเดียวกันนะทีเดทได้เป็นครั้งครับผ่านขึ้นสนามต้องไอแดนแล้วบอลอยู่ที่เอ๋วันนี้ก็หนูต้องบอกว่าเป็นอีกคนที่เล่นได้ต่อมากครับในวันนี้สำหรับคู่ต่อไปเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างทีมจันเลยนครนะครับเจอทางด้านน้องแอนนะถ้ามาถึงสนามแล้วยังไงก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายพร้อมนะครับอีกสักคู่ครับหลังจากจบคู่นี้เราทำแข่งกันต่อเลยครับภูมิมาบอลอยู่ที่เบียร์พิกโอ้ต้องไปเนี่ยยังโยกหน่อยทีนึงแล้วยิงติดนะโอ้จังหวะสวนกลับบิ๊กคนเดียวเนี่ยต้องเขี่ยให้หน้าตู้ช่วยครับโอ้ลงมาล้มต่ำเลยครับเปิดไซส์ก้อยมาเอ๋บิ๊กหนูแม่ยังตามมาช่วยกันได้ไหมไม่เอาอยู่มีหลังซอยเลยตู้ยืนสั้นครับมาโบสจับบอลเข้าถึงบอลไม่เชื่อมเท้าแล้วสุดท้ายบอลก็ออกแนวได้เป็นลูกตู้หน้าทีมเลเทครับเตะตูเดียวขึ้นไปเลยครับก็อย่างเดียวเลยพามาเล่นบอลแล้วผู้ตัดสินก็เป่าหมดเวลาครับยังไงเดี๋ยวเชิญนักเตะทั้งสองทีมที่กลางสนามนะครับอย่าเพิ่งเดินออกจากนอกสนามนะครับยังไงขอความร่วมมือด้วยครับนั่นก่อนก่อนเริ่มเกมครับหลังจบเกมเนี่ยครับวันนี้ทีมท่านอาจจะเล่นไม่ดียังไงเราก็ต้องน้อมครับในส่วนของกติกาตรงนี้ด้วยครับขอบคุณทั้งสองทีมเลยครับทางเลเทแล้วนะอีวิสเบอร์ครับวันนี้ก็เป็นทางด้านทีมเลเทเนี่ยเก็บ3